ทวีคูณความเดือดหัวร้อนขึ้นเรื่อยๆสำหรับละครเกมรักทรยศเดือเบทร้ายาทางช่องสามหลังหมอเจนแอนทองประสมยั่วอารมณ์อาทินอนันดาเอเวอริงแฮมจนคนดูตาแตกแซบแรงทะลุจอทำเรตติง้งพุ่งทยานอย่างรวดเร็ว ถือว่าเป็นฉากที่ทั้งคู่ได้โชว์ฝีมือการแสดงขั้นเทพจนได้รับคำชมจากแฟนๆทั่วประเทศสมกับเป็นนักแสดงแนวหน้าระดับวงการบันเทิงไทยจากฝีมือการผลิตจูนาย J.U.V.E.9 เป็นนักแสดงตัวพ่อตัวแม่จริงๆสำหรับแอนทองประสมที่ต้องรับบทหนักฉีกรอบการแสดงขั้นสุดตั้งแต่เล่นละครมา เพราะไม่ว่าจะดราม่าหรือเลิฟซีนก็ใส่เต็มเล่นจนตัวสั่นและอนันดาเอเวอริงแฮมที่สวมคาแรคเตอร์จนคนดูอินหนะักกับความสตรอเบอรี่จนได้รับตำแหน่ง หัวชั่วแห่งปี2023แม้แต่เมียน้อยต่างวัยอย่างเคทที่รับบทโดยแพทริเซียทันชนกกูดได้ร่วมงานกับนักแสดงรุ่นใหญ่กับบทที่ต้องเฉือดเชินอารมณ์แบบเกินร้อยแต่เต็มไปด้วยสปิริตอุ้มท้องถ่ายจนจบด้านนักแสดงรุ่นเล็กอย่างแม็กนัทพัสนิ่งจิรวัฒและมากิมาชิดาสุที่กุลพาณิชย์ ก็กินขาดร้องไห้ทีทำคนดูปวดใจไปตามตามกันนอกจากนี้ยังมีนักแสดงมากฝีมืออีกมากมายที่มาร่วมสร้างความปังจนโด่งดังเป็นกระแสเต็มโลกออนไลน์และจากตัวอย่างของโค้งสุดท้ายบอกได้คำเดียวว่าแซบเดือดจอแตกกันแน่นอนเหลืออีกเพียงสองตอนสุดท้ายเท่านั้นบทสรุปของแต่ละตัวละครจะจบลงอย่างไรชีวิตรักของหมอเจนและ อาทินจะเป็นยังไงใครกันที่จะชนะในเกมนี้รอติดตามชมเกมรักทรยศทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลัส